สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n a n n นิกกี้ DIY y นะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นการ DIY สักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเป็นคลิปชิลชิวสับเพเหระก็แล้วกันนะครับก็จะมารีวิวชุดโฮมเท h เตอร์แบบบ้านๆน,นะฮะแบบราคาประหยัดมากๆ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮรทีวีเครื่องนี้เป็นทีวีเก่านะครับก็อย่างที่เห็นเป็นเป็นแบบเป็นตู้จอแก้วนะจอแก้วไม่ไม่ใช่แก้วธรรมดาเป็นแบบจอนูนด้วยนะครับจอนูนแค่นั้นยังไม่พอเป็นแบบทีวีจอแก้วยุคแบบเก่าๆก็คือถ้าสังเกตที่ช่อง AV นะครับจะพบว่ามันมีแค่สีเหลืองกับสีขาว สีแดงไม่มีก็คือระบบเสียงนี่เป็นโมโนนะครับคือคือโมโนอะถ้าเป็นเหลืองขาวแดงจะเป็นสเตอริโอนะครับทีนี้เนี่ยพอทีวีมันเป็นดิจิตอลทีวีนะครับก็แน่นอนเราก็ต้องไปซื้อตัวนี้มาใช่ไหมครับเซตท็อปบ็อกซ์นะครับผมก็ซื้อยี่ห้อนี้มานะครับก็ก็ใช้งานได้ดีครับแต่ก็พบว่า เซตท็อปบ็อกเนี่ยมันใหม่นะครับมันใหม่มันก็มีสาย a อวีเนี่ยเหลืองขาวแดงแต่ทีวีของเราเนี่ยนะครับมันมีแค่เหลืองขาวครับสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกก็คือเวลาดูรายการที่เป็นแบบเป็นเพลงอะไรเงี้ยฟังแล้วมันก็จะแบบระบบเสียงมันแย่มากนะครับเพราะว่าเสียงมันจะออกจากลำโพงสองลำโพงที่ทีวีนี้นะครับผมก็เลยทําการซื้อเครื่องแอมขยายเสียงมาอีกหนึ่งเครื่องฮะราคาประมาณ จ็ดร้อยปลายปลายหรือแปดร้อยต้นๆนนะฮะจำไม่ได้ฮะซื้อออนไลน์มาจากเว็บขายสินค้าออนไลน์แห่งหนึ่งนะฮะเจ้าดังก็ประมาณเจ็ดร้อยปลายปลายครับก็โอเคฮะใช้งานได้ซึ่งผมก็ทำการต่อสายออดิโอนะครับขาวแดงเนี่ยขาวแดงขาวแดงอันนี้ก็มาจากมาจากอันนี้นะครับมาจากที่กล่องอันนี้พูดง่ายง่ายคือตอนนี้ทีวีเนี่ย ใช้แค่แสดงภาพอย่างเดียวนะฮะภาครับภาครับสัญญาณของทีวีก็ไม่ใช้นะครับเพราะว่าใช้กล่องเซทบ็อกเป็นตัวรับสัญญาณจากจากอันนี้นะครับเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลและระบบเสียงก็ใช้ตัวนี้นะครับซึ่งต่อไปที่ลำโพงครับลำโพงนี่โซเคนครับแต่ว่าเครื่องเสียงนี่อะไรวะแบรนด์แบบคนไทย SKG ก็ผสมก็คือระบบทั้งหมดตอนนี้มีทีวีชาร์ปนะครับแล้วก็กล่องเซ็ตท e ็อปบ็อกซ์ยี่ห้อ Nano นะครับแล้วก็แอมป์ขยยเสียงย e ี่ห้อ SKG และลำโพงโซเค n นะครับได้ออกมาเป็นชุดโฮมเทียเตอร์ไทยประดิษฐ์บ้านๆนะครับนั่นก็ทำให้ผมต้องใช้รีโมทในการดูทีวีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับถึง 3ตัวนะครับแต่ว่าก็จะตัดออกไป1ตัวนี้เป็นรีโมททีวีซึ่งเราก็ใช้แค่ตอนเปิดทีวีครับแล้วก็ไม่ได้ใช้มันละเพราะว่าไอ้วอล่มก็ไม่ได้ปรับนาะเพราะโอลล่มมันออกจากแอมขยายเสียงช่องก็ไม่ได้ปรับเพราะใช้เซตท็อปบ็อกก็ลืมมันไปนะครับทีนี้มาถึงก็ใช้2องรีโมทก็โอเคอันนี้ค่อนข้างแบบไม่สุดโต่งมากนะอันนี้เซตท็อปบ็อกอันนี้แอมขยายเสียง แต่ประเด็นเนี่ยมันคืออย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ราบรื่น,นขนาดนั้นนะครับซึ่งเมื่อได้ติดตั้งระบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็พบอะไรบางอย่างนะนี่คือรีโมทของตัวเซท็อ box ข้างล่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทําการเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนช่องโดยการกดปุ่มลงนะฮะปรากฏว่าปุ่มลงของ ช่องเซต Top ปบ x ็อกเนี่ยนะครับขื่นมันไปตรงกับการลดวอลลุ่มของของตัวแอมขยายเสียงครับนะครับคือพูดง่ายๆคือทุกครั้งที่ผมกดเปลี่ยนช่องเนี่ยนะครับเสียงมันจะเบาลงครับและแน,แน่นอนว่าพอเสียงมันเบาลงอะนะครับพอเมื่อกี้ลดเสียงเราก็ต้องทำการเพิ่มเสียงกลับโดยใช้ รีโมทของตัวแอมขยายเสียงอ่ะนะครับกดเพิ่มเสียงนะครับสังเกตที่ตัวเลขตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเสียงแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าไอ้ปุ่มเพิ่มเสียงเนี่ยครับสัญญาณมันก็ดันไปตรงกับเครื่องเซ็ตท็อปบ็อกเครื่องนี้อีกนะครับเป็นโหมดเงียบโหมดเงียบนะฮะคือพอผมกดเพิ่มเสียง เพิ่มเสียงอันนี้เพิ่มเสียงนะเห็นปุ่มโวลูมกดปุ๊บเงียบกดปุ๊บเงียบอย่างเงี้ยครับก็คือพูดง่ายๆคือมันซ้ำกันทั้งสองตัวนะครับไอ้นี่ปุ่มเปลี่ยนช่องไปทำให้อันนี้โวลูเสียงลดพอจะกดเพิ่มเสียงอันนี้กับดันไปตรงกับปุ่มนี้ครับ ปุ่มเงียบเนี่ยครับปุ่มปุ่มมิวอะครับม M U T E มิวก็คือทำให้เวลาผมจะเปลี่ยนช่องอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องแบบว่าเออชี้รีโมทไปให้ตรงๆนะครับ <c oughs> เช่นเวลาผมจะเพิ่มเสียงนี้ผมต้องรีโมทมาจอ่อจ่อตัวแอมนะครับไม่ให้ไปโดนอันนี้ ส่วนเวลาจะเปลี่ยนช่องทีวีแบบกดลงเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ต้องมากดที่ใกล้ๆเครื่องนี้นะครับ mm hmm. เพราะถ้าไปอยู่ไกลๆก,กดปุ๊บ mm hmm. มันก็จะไปโดนเครื่องแอมขยายเสียงนะครับ mm hmm. ก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีครับ mm hmm. เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะฮะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วกับการ สร้างมินิโฮมเท h เตอร์แบบบ้านๆนนะครับก็พบว่าการใช้รีโมทสอตัวเนี่ยอะไรมันจะบังเอิญบังเอิญได้ขนาดนั้นน,นะครับแต่ก็เอาเถอะสุดท้ายแล้วมันก็ใช้งานได้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ฮนะก็แค่มาแชร์ให้ฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ